วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงน้ำหอม3กลิ่นที่มีคำว่า Nice อยู่ในชื่อน้ำหอมครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับจะมาแชร์น้ำหอม3ตัวด้วยกันนะครับที่มีคำว่า Nice นะครับอยู่ในชื่อน้ำหอมของแต่ละกลิ่นด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะว่า Nice Fragrance เนี่ยมันคืออะไรเนาะก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยนะครับว่ามันก็จะมีความในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะมักที่จะใช้น้ำหอมที่มีความสะอาดมีความสดชื่นใช้งานง่ายๆไม่รบกวนคนอื่นมากจนเกินไปนะครับส่วน Nice Fragrance เนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมที่มีความเซ็กซี่มีความเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะครับมีความฟอร์มอลขึ้นมาหน่อยเดรสอัพขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นน้ำหอมประเภทนั้นครับแต่ว่าบอกก่อนว่าทั้งหมด3กลิ่นนี้เนี่ยก็จะมีแบบผมว่ามีกลิ่นนึงนะครับที่มันเซ็กซี่มากๆ มากที่สุดนะครับแล้วก็2กลิ่นที่เหลือเนี่ยก็จะมีความผมมองว่ามันไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นแล้วก็แบบไม่ได้มีความเป็นไนท์ฟรากแรนซ์ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าจะมีกลิ่นไหนบ้างครับที่ผมพูดถึงนะครับโอเคครับขอเริ่มจากกลิ่นนี้เลยนะครับจากบ้านของ Hugo Boss นะครับนั่นก็คือ Hugo Boss Bottle Night นะครับออกมาในปี2010นะครับเป็น Woody Aromatic นะครับกลิ่นนี้เนี่ยแหละนะครับที่ผมพูดว่ามันไม่มีความเป็นไนท์ฟรากแรนซ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะมีลาเวนเดอร์แล้วก็ไมเบิร์ชนะครับที่มีอยู่ในน้ำหอมครีตอเวนตัสอะไรพวกนั้นนะครับมิดเดิลโน้ตจะมีไวโอเลตนะครับเบสโน้ตจะมีวูซี่แล้วก็มาร์คนะครับอย่างที่บอกไปเลยกลิ่นเนี้ยไม่ได้มีความเป็นไนท์ฟรากแรนซ์เลยนะเพราะว่ามันมีความใช้งานง่ายมากๆมีความสะอาดมีความเฟรชแอนด์คลีนมากๆนะครับด้วยความที่เป็นฟลอรัลโน้ตแบบไวโอเลตลีฟเนี่ยหรือว่าดอกไวโอเลตเนี่ยจะมีความลาเวนเดอร์กับไวโอเลตเนี่ยจะมีความโดดเด่นของน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับแล้วก็ผมยังไม่เคยลองตัวออริจินอลของ Boss Bottle เขานะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมลองตัว Intense Boss Bottle Intense Orange Parfum เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นนั้นมากกว่าแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีความเป็น Nice Fragrance แล้วก็มีความสะอาดมีความใช้งานง่ายไม่ได้มีความสดชื่นเท่าไหร่แต่ว่ามีความสะอาดมีความ clean สามารถใช้ในช่วงกลางวันน่ะผมว่ากลิ่นเนี้ยมีความออกไปทางกลางวันที่แบบประมาณผมให้ประมาณ 70% ได้เลยนะครับมีความแคชชวลมากๆด้วยไม่ได้มีความฟอร์มอลหรือแบบไม่ได้มีความเป็นทางการสักเท่าไหร่คุณสามารถฉีดไปทำงานได้เลยครับฉีดไปทำงานฉีดไปเรียนฉีดไปในไหนช่วงกลางวันอย่างเงี้ยผมว่าทำได้มากกว่าช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนมันจะเป็นกลิ่นที่แบบมีความเซฟมันดูมีความซิมเปิลมากเกินไปหน่อยนะครับโอเคมาที่ตัวที่2ครับกลิ่นนี้ผมขอฉีดไว้ที่ผิวเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วนะครับกลิ่นนี้ก็คือ Mont Blanc Legend Night นะครับออกมาในปี2017นะครับเป็น Woody Aromatic เหมือนกับตัว Bottle Night เลยนะครับท็อปโน้ตนะจะมีคาร์ดามอมนะครับมินท์แครี่เซจแล้วก็เบอร์กามอตนะครับมิดเดิลโน้ตจะมีแอปเปิลนะครับลาเวนเดอร์ไวโอเลตซีดาแล้วก็เฟอร์เรซินนะครับเบสโน้ตจะมีแบล็กวานิลาฮัสนะครับอากีกาลาวูดมัสพาชูลี่แล้วก็เวทิเวอร์นั่นเองนะครับทำไมกลิ่นนี้ผมถึงชอบมากที่สุดเพราะว่าเป็นกลิ่นที่วานิลาเนี่ยชัดมากนะครับมีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนแต่ว่าก็ยังมีความแบบมีความเฟรชแอนด์คลีนอยู่บ้างในกลิ่นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความเซ็กซี่จะดูเป็นแต่งตัวแบบเป็นแต่งตัวแบบเนี้ยแบบเซมิฟอร์มอลหรือว่าฟอร์มอลอะไรเงี้ยเดรสอัพประมาณนึงเลยนะครับเป็นกลิ่นที่มีความหวานที่โดดเด่นของวานิลาแล้วก็มีความเขียวๆอะไรเงี้ยก็จะได้กลิ่นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความสไปซี่สักเท่าไหร่หลักๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคลีนอยู่มีความคลีนมีความเซ็กซี่เบาๆไม่ได้เซ็กซี่แบบดูยั่วยวนมากแต่ว่าแบบเซ็กซี่แบบผู้ดีอะเซ็กซี่แบบแต่งตัวดีๆใส่สูทอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับมีความภูมิฐานมีความมาชัวขึ้นมาจากตัว Mont Blanc Legend ตัว Original ผมยังไม่เคยลองตัว Original นะครับแต่ว่าเคยลองตัวOrdre Parfumที่เขาออกมาเมื่อปีที่แล้วครับที่เป็นรุ่นใหม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นนั้นก็จะมีความเหมาะกับกลางวันมากกว่าครับไม่ได้เหมาะกับกลางคืนเท่ากลิ่นนี้กลิ่นนี้จะมีความเหมาะกับกลางคืนมากแล้วก็แบบงานสังสรรค์งานพิธีการอะไรเงี้ยเข้าสังคมอะไรเงี้ยกลิ่นนี้คือเหมาะมากๆนะครับมาที่กลิ่นสุดท้ายครับกลิ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีความเหมาะกับชื่อที่เป็น Night Fragrance มากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือ Astro Wanted by Night นะครับออกมาในปี2018ครับเป็น Woody Spicy นะครับท็อปโน้ตก็จะมีซินนามอนนะครับมารินออเรนจ์ลาเวนเดอร์แล้วก็เลมอนนะครับมิดเดิลโน้ตจะมีฟรุตตี้โน้ตนะครับอินเซนส์เรซีดาแล้วก็คิวมินนะครับเบสโน้ตจะมีโทบาโก้วานิลาซีดาเลเตอร์เบนโซอินไอซูยีซูเปอร์ไซปรัสแล้วก็พาชูลีนะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะมีโน้ตหนักๆที่เยอะพอสมควรนะครับอย่างตัวโทบาโก้นะครับซินนามอนเลเตอร์ก็มีนะครับแล้วก็แบบพวก
ทวาโก้เบนโซอินอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นที่แบบโน้ตที่มีความหนักมากที่สุดแล้วนะครับและกลิ่นเนี่ยช่วงเปิดของเขาเนี่ยจะมีความบับเบิ้ลกัมนะครับให้นึกภาพเหมือนอินวิกตัสเลยนะครับผมอยากจะเทียบกับตัว Invictus Legend เพราะว่ามันมีความบับเบิ้ลกัมที่คล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความสไปซี่ที่แรงกว่านะครับตัว Invictus Legend เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสไปซี่เท่าไหร่จะมีความฟรุตตี้จะมีความบับเบิ้ลกัมนะแล้วก็จะมีความเฟรชแอนด์คลีนอยู่แล้วก็ผมว่ามันเซ็กซี่ในทางเดียวกันแต่ว่ากลิ่นเนี้ยจะมีความสไปซี่มากกว่านะครับแล้วก็จะมีความหนักแน่นจะมีความมีความเข้มข้นของกลิ่นที่มากกว่าด้วยโน้ตของเขาที่มีความโน้ตอย่างเลเตอร์โน้ตอย่างทอบาโก้อะไรเงี้ยก็ได้กลิ่นอยู่แต่ว่าช่วงเบสของเขาอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ละมุนมันจะเป็นกลิ่นที่ดีฟที่ดู rich and warm มากกว่าช่วงเปิดจะค่อนข้างพันชี่แล้วก็แน่นอนกลิ่นเนี้ยมีความเป็น night fragrance แน่นอนและก็เหมาะกับสถานการณ์หรือสถานที่ที่มันเย็นๆหรือสถานที่ที่มันแบบกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแคชชวลไม่ค่อยเป็นฟอร์มอลสักเท่าไหร่ด้วยความที่กลิ่นมันดูเป็นวัยรุ่นกลิ่นมันดูแบบเซ็กซี่ดูแบดบอยมากๆอะไรเงี้ยถ้าแบบต้องการสถานการณ์ที่มีความฟอร์มอลเดรสอัพขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวLegend Night นะครับผมว่าเหมาะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยก็จะแบบไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวผับไปสังสรรค์กับเพื่อนมากกว่าเนี้ยมีความเป็นแคชชวลแบบ everyday ที่แบบเป็น night fragrance อะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะมากๆนะครับโอเคแล้วถ้าถามผมว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดเนี่ยผมก็จะตอบว่าผมชอบตัว Mont Blanc Legend Night ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าคือมันมีความไม่ได้มีความฟอร์มอลขนาดนั้นแล้วก็แบบผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบใช้น้ำหอมที่แบบมีความเซ็กซี่มีความแบบยั่วยวนสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะใช่สไตล์ผมสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่ากลิ่นตัว Legend Night เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความใช้งานได้แคชชวลก็ได้เซมิฟอร์มอลก็ได้ฟอร์มอลก็ได้อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบครอบคลุมทุกสถานการณ์ครอบคลุมทุกการแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ไนท์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปอย่างใช้งานได้อยู่ในช่วงซัมเมอร์ไนท์นะครับแล้วก็อากาศเย็นๆเนี่ยผมว่าใช้งานได้สบายมากๆเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมให้ตัว Astro Wanted by Night อันดับ1ครับเพราะว่ามันดูเป็นกลิ่นที่ตัว Astro Wanted ตัวออริจินอลของเขาเนี่ยก็ติดทนนานแล้วก็กลิ่นคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว Astro Wanted by Night เนี่ยเหมือนอัพสเกลขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดแล้วนะครับอันดับ2เนี่ยผมก็ให้ตัว Mont Blanc Legend Night เนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความซับซ้อนมีความเข้มข้นขึ้นมาจากตัว Mont Blanc Legend อะไรเงี้ยก็ให้อันดับที่2แล้วกันนะครับแล้วก็ที่ผมไม่ค่อยชอบตัว Bottle Night เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นไนท์ฟรากรานซ์สักเท่าไหร่แล้วก็มีความเฟรชแอนด์คลีนที่แบบน่าจะใช้ในช่วงกลางวันมากกว่านะครับโอเคนะนี่ก็เป็น3น้ำหอมนะที่มีคำว่าไนท์ฟรากรานซ์อยู่ในชื่อน้ำหอมนะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยที่จะออกไปข้างนอกได้สักเท่าไหร่เนาะเรียกว่าออกไปข้างนอกไม่ได้เลยดีกว่านะครับก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบโอกาสในการที่จะดูแลตัวเองกันไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็รอสถานการณ์มันดีขึ้นเราก็น่าจะได้ออกไปข้างนอกกันนะครับในช่วงกลางคืนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็นะครับผมก็อยากจะรู้ความเห็นทุกคนนะครับว่าเคยใช้ทั้งหมด3กลิ่นนี้มั้ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็คุณมีน้ำหอม Night Fragrance ตัวไหนบ้างครับที่คุณชอบเข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับและอยากให้ผมนะครับรีวิวน้ำหอมตัวไหนหรือว่าแบรนด์ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ